ดีดูแลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเฮลโหลสวัสดีชาวแก๊งนี่เรามาในทีมอะไรนี่มาทีมอาวายครับผมวันนี้ขอเป็นเด็กบาร์นะครับได้ยินเสียงก็ทำผมชัดเจนไหมเสียงเป็นไงบ้างครับโอเคไหมครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอากาศก็พยากรณ์อากาศก็หน่อยไหมก่อนจะเข้าเรื่องช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะหาดใหญ่ฝนตกพื้นที่ไหนฝนตกบ้างครับผมฝั่งใต้ตกหนักมากช่วงนี้ก็ถ้าฝนตกมันก็แบบอาจจะกระทบกับลูกค้านิดนึงในการเดินทางก็เดินทางให้สะดวกสบายปลอดภัยไว้ก่อนประมาณนั้นนะครับรุ่นเร็วนะครับช้าแต่ชัวร์ชัวร์แต่ช้าก่อนช้าแต่ชัวร์ถูกแล้วโอเคไปท็อปิกวันนี้ของเราจะเป็นในเรื่องของการอะไรนะแก้อะไรค่ะ เรื่องอะไรเนี่ยวันนี้เรื่องอะไรแก้ทรงอย่างไรแก้ทรงอย่างไรให้มีสไตล์แล้วหลายคนก็จะแบบว่าอาจจะมีแบบเฮ้ยมีผิดพลาดทรงผมที่แบบไปแล้วแบบว่าไม่ได้ชอบตามสไตล์ที่เราแบบต้องการอะไรเงี้ยแล้วแบบเราไปเอาทรงนี้ไปใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่บอกกับเราอ่ะตัดสินไปแล้วแต่มันไม่บอกเราไม่บอกกับเราอ่ะก็แบบสามารถแบบหาวิธีการอะแดปให้แบบตรงนั้นเปลี่ยนลุคคุณได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นท็อปิกเราก็คือตัดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงหน่อยเดิมไปแก้อีกนิดนึงก็จะเปลี่ยนลุคนิดนึงเลยส่วนใหญ่ที่เจอกันจะเป็นยังไงเรื่องของอะไรแต่ว่าจะทรงผิดหรือว่าตัดนั่นเป็นเรื่องของความยาวมากกว่านะที่เราดิวช่างอะไรเงี้ยใช่ความยาวความหนาที่แบบเจอกันบ่อยนะคือเหมือนกับว่าพอเราตัดยาวไปหมายถึงว่าเราบอกช่างว่าเอาสั้นประมาณนี้แต่รู้สึกพอตัดออกไปปุ๊บรู้สึกยังยาวไปยาวไปแล้วถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะทำยังไงบ้างถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะมันก็ยังมีวิธีถ้ายาวไปเราก็ยังมีวิธีแก้อย่างถ้ายกตัวอย่างเช่นแบบในทรงที่แบบข้างหน้ายาวไปนะข้างหน้ายาวไปเราก็สามารถแบบแต่งเองได้แต่งเองได้ใช่นิดนึงก็เทคนิคบอกเทคนิคหน่อยเทคนิคง่ายๆก็ใช่อย่างเฟิร์นจะใช้พวกถ้าสมมติสมัยวัยรุ่นเลยก็คือเหมือนข้างหน้ายาวไปเนี่ยเฟิร์นก็จะใช้พวกกรรไกรที่เป็นฟันๆอย่างนี้หรือถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกอะไรนะไปมีดที่เป็นรองเออก็จะจับช่อหน้าเนี่ยถ้าเมื่อก่อนมันมีก็จะจับแล้วก็ขูดหน่อยๆแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะมีกรรไกรพวกอย่างนี้ซอยเข้ามาช่วยถ้าข้างหน้ายาวไปอย่างเทคนิคเฟิร์นเองก็จะแบบหมุนช่อผมนิดนึงแล้วก็ปรับแบบลดความยาวหน่อยนึงเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันกรรไกรปกติตัดปุ๊บหายปั๊บ 100% แต่ไอ้พวกนี้มันจะช่วย
ไม่ได้หายไป100อ่ะอาจจะซับไปทีใช่ไหมซับไป1ทีถ้ารุ่นนี้ก็จะหายไปประมาณ 20% ตีว่าต้นไม้100ต้นหายไป20ต้นใช่ถือว่าคือถ้าเรามีกันไกลซ้อนเนี่ยเราสามารถเซฟว่าที่เราทำงานที่บ้านได้ไม่เกิดปัญหาว่าที่มันจะกระแหว่งมากเพราะฉะนั้นคือกันไกลซ้อนเนี่ยควรมีติดบ้านคนมีติดบ้านในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ใช่เบื้องต้นได้ในทุกส่วนเลยอาจจะข้างบนด้วยใช่อย่างข้างบนถ้าสมมติน้ำกรณีน้ำอย่างหูเฟิร์นอย่างง่ายๆเวลาเราทำปุ๊บตรงนี้รู้สึกเป็นแผ่นน้ำไปเป็นแผ่นน้ำไปก็จับปุ๊บก็หมุนนิดนึงแล้วก็สับแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่าสับตรงกลางเกินหรือว่าตรงแถวๆโคนเกินไปให้ยกตั้งแต่โคนขึ้นมาเจอตรงกลางคือเส้นผมยาวตอนนี้ขึ้นเล่นไม้ถึงตรงกลางเส้นผมแล้วเล่นขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเราก็ค่อยสับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสับไล่ขึ้นมาอีกนิดนึงหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยคืออย่าสับเยอะใช่อย่าสับเยอะและอย่าสับที่โคนย้ำว่าอย่าสับโคนหมายความว่าคือส่วนที่ลึกที่สุดของผมเพราะอะไรเพราะกรณีเราไปสับข้างล่างเนี่ยผมมันจะขาดแล้วมันจะทำให้ผมมันชี้ต้นหญ้าใช่ใช่ใช่ไปจะชี้แค่ตรงปลายที่เรารู้สึกว่าหนาเกินใช่ถ้าอย่างเราแบบตัดไม่น่าแบบนี้ให้สาวให้แฟนให้น้องช่วยตัดได้ไหมได้ได้แต่เราก็ต้องกำกับนะว่าเราอยากได้ตรงไหนใช่คือในกรณีที่กลับบ้านไปแล้วแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าโซนนี้หนาอยู่โซนข้างๆนี้หนาอยู่หรือว่าโซนข้างหน้าหนาอยู่เราสามารถแบบทำเองที่บ้านได้เลยได้คือเราสามารถสับได้แบบว่าไม่ต้องสับแบบ10ทีนะในการสับเนี่ยเราจะมาสับแล้วทีสองทีแล้วค่อยเขย่าผมดูก่อนว่าโอเคหรือยังถ้าเขย่าผมแล้วโอเคแล้วพอแต่ถ้าแบบรู้สึกจะไม่โอเคก็สามารถทำได้ซ้ำอีกทีนึงด้วยกันไกลด้วยกันไกลฟันนะซี่อย่างนี้นะคะซี่ห้ามแบบเลี่ยงวิธีการใช้อย่างเงี้ยตัดโดยตรงนะคะเพราะว่ามันจะหายไป 100% ทันทีพี่คิวบอกว่าเชื่อสวยครับไทยว้าวขายของหน่อยไม่รู้อยากได้หรอได้พี่สวัสดีครับบางตอนนี้กำลังเลี้ยงทรงอยู่ครับผมได้กำลังเลี้ยงทรงอะไรอยู่ครับมาแชร์กันได้นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะก็คืออันนี้สำหรับลูกค้าที่บ้านเนาะง่ายๆก็คือจับขึ้นมายกขึ้นนะอย่านอนแล้วก็อย่านอนแล้วจิ้มเข้าไปนะให้ยกขึ้นใช่รู้สึกตรงไหนนะให้ยกขึ้นแล้วก็หมุนนิดนึงหมุนเสร็จแล้วก็ค่อยสับตั้งแต่พ้นกลางผมขึ้นไปสับอย่าสับซ้ำๆที่เดิมพอเราสับเสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วก็เช็คดูว่าโอเคหรือยังอย่าซ้ำที่เดิมนะห้ามสับตรงโคนเลยห้ามสับตรงโคนเด็ดขาดก็คือถ้าผลลัพธ์เนี่ยถ้าตัดตรงโคนเนี่ยตัดตรงโคนปุ๊บเหมือนต้นไม้อะตัดตรงโคนปุ๊บก็มันก็เจ็บเลยแต่ตอโผล่อารมณ์เหมือนโดนไถหัวใช่คือตอเปรตสบายใช่คือตอผมมันจะแบบมันจะชี้ตรงด้วยความที่ตอมันสั้นแล้วมันแข็งแรงอย่างมันเลยชี้แต่ถ้าเราสับตรงกลางด้วยความหนักของเส้นผมมันจะทำให้ผมมันโน้มลงได้ใช่ยังเหยียบลงได้ใช่แต่ถ้าให้เซฟสุดก็คือสมมติผมยาว10เซนใช่ป่ะแล้วก็สับตั้งแต่6อันตั้งแต่เซนที่6เซนที่7เซนที่8ใช่กลับประมาณนั้นนะทันใจคนส่งไหมครับทันใจคนส่งมากเลยเดือดมากเลยวันนี้2วันแล้วตอนนี้กระจกล้างเหมือนเราอยู่ในตู้แช่เลยขึ้นไอ้น้ำมากเย็นมากเลยแล้วส่วนพี่เติร์นเคยเจอไหมไอ้สมัยแบบเราเป็นแบบนักเรียนคือเราก่อนจะเราไปจะปิดเทอมไปแต่เพื่อนผมแบบเฮ้ยนักเรียนที่สั้นแล้วอะไรเนี้ยเข้าใจปะเราก็อยากจะแบบว่าอยากมีสไตล์ขึ้นมาแฟชั่นขึ้นมาเห็นนั่นนักเรียนชายนักเรียนหญิงนักเรียนชายเราคิดถึงตัวเองตอนอยู่มัธยมคือถ้าแบบทรงที่แบบว่ามันสั้นอยู่นะแบบถ้าวัยรุ่นที่แบบว่ากำลังอยากจะมีทรงที่เท่ๆอ่ะก็คือมีทรงที่แนะนำอีกนะคือการไล่เฟดใช่ทั้งเรียนนักเรียนเขาจะเปิดสูงใช่ไหมแต่ถ้าการไล่เฟดของเราคือการไล่ระดับจะทำให้ขาวนวลเกินมันเกิดขึ้นแล้วก็ใช่แล้วแตะข้างบนเป็นแบบว่าสกินเฮดที่กันกรมอ่ะก็ดูแบบดูมีเป็นมิติอีกอย่างใช่ใช่แต่ถ้าส่วนตัวผมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเหมือนอย่างที่บางบอกว่าตอนมัธยมเนี่ยตอนปิดเทอมผมเรายังไม่ยาวเนี่ยอาจจะเล่นแบบพวกกันขอบตอนแหลงอะไรยังได้สำหรับผมนะ
ใช่เพราะว่าผมนักเรียนด้วยความที่ตัดนักเรียนมาตลอดพอปิดเทอมปุ๊บผมยาวมันผมยาวแค่นิดเดียวทำให้ทางเลือกมันน้อยลงน้อยลงใช่นี่ลูกเล่นก็เลยแบบว่าอาจจะตัดสกินเฟดใช่อารมณ์นึกถึงพี่เวย์ไทเทเนียมที่ต้องถูกทีแนวเวย์ที่บอกเรื่องใหม่ใช่หรือบางท่านจะใช้วิธีการกันจรให้คงขึ้นหรืออีกวิธีนึงก็คือข้างบนอาจจะไม่ไถทิ้งแต่ใช้วิธีการแต่งให้สั้นเหมือนพวกทรงครอปอ่าฮะใช่ใช่ใช่แค่นั้นแบบลูกค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ถูกใจแล้วอะไรเงี้ยสักนิดนะนะใช่ได้เปลี่ยนนิดหน่อยนะใช่เหมือนเปลี่ยนลุคให้เขาสักนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าตบจนลูกค้าหนีเลยอะไรนะตบฝนตกจนลูกค้าหนีใช่ด้วยฝนตกมาอย่าไปด้วยฝนด้วยนะแบบว่าบรรยากาศที่แบบว่าฝนตกมันอยากอยู่ที่บ้านอ่ะก็เลยถ้าฝนตกนี่คิวการตัดผมนี่เป็นไงก็อยากจะนอนไปกับลูกค้าเลยอะไรลูกค้าแต่ว่าลูกค้าก็จะหลับแล้วอย่างทรงที่ทิศเลยที่เจอกันสมมติลูกค้าตัดทรงทูบ็อกเนี่ยเกิดตัดไปแล้วปุ๊บเนี่ยอยากจะเปลี่ยนทรงจัดแนะนำยังไงดีอยากจะเปลี่ยนทรงแบบเอ้ยเปลี่ยนกระทันหันเลยใช่ก็ถ้าทูบ็อกมันคือการล็อกผมได้ถ้าลูกค้าแบบอยากจะเปลี่ยนทรงในตอนนั้นก็คืออาจจะแนะนำการเซ็ตเข้าไปในการเซ็ตแบบอันเดอร์คัทเฉยๆก็ได้นะอาจจะเป็น70 30อะไรก็ได้ให้แสงเลยประมาณนั้นใช่คือถ้าแบบลูกค้าแบบตัดทูบ็อกไปแล้วไม่ต้องซีเรียสแบบเราสามารถอะแดปต์ได้เช่นตัดอันเดอร์คัทได้ใช่เพิ่มเติมใส่ข้างบนนิดนึงแล้วที่เปิดมีเทคนิคตัดทูบ็อกครับก็คืออยากจะเปลี่ยนทรงแบบเฮ้ยไม่เหมาะกับเราจะคือปล่อยหน้าคืออยากจะเสยมากกว่าจะเสยได้จ้าเสยเลยสลิปแบ็คเลยได้หรือไม่ก็บางคนก็ใช้วิธีการเทข้างนะเหมือนพวกแก๊งเจ้านายเจ้าขุนนักเกเจตาคุณเนี่ยก็จะตัดไปข้างอย่างเงี้ยนะดูแบดบอยอย่างนั้นคือบางคนนึกว่าเฮ้ยตัดทูบ็อกแล้วแบบเราไม่สามารถแบบอะแดปต์ตรงอื่นได้สามารถอะแดปต์ตรงอื่นได้นะก็ทูบ็อกก็จะเจอกันเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะจริงๆทูบ็อกมันแก้ได้หลากหลายมากเพราะว่าก็จะเหลือทั้งความยาวด้านข้างแล้วก็ความยาวด้านบนเยอะมากในส่วนของด้านบนมันจะเหลือเยอะนะทูบ็อกนะใช่นี้แล้วอย่างบางเคยเจอกรณีแล้วแบบตัดทรงแบบสักทรงนึงแล้วบังเอิญแบบมือลั่นไปจันตัดสูงขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนฟอนเฟดอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบตัดแล้วแบบวิ่งสะบัดเกินระดับที่เราเกินตำแหน่งที่เราคุยกับดิวกับลูกค้าไว้ใช่คือในกรณีสมมติถ้าเป็นถ้าเกียร์ถ้าสมมติเบอร์สูงนะเราก็จะใช้การตะวัดเพราะอะไรคือการตะวัดเนี่ยมันจะทำใหผมมันเกิดความเงาใช่แต่ถ้าเราแบบดันอย่างนี้สมมติขาวจุดนึงแล้วดันอย่างนี้ไปเรื่อยๆความขาวมันจะยิ่งสูงเข้าไปใช่เหมือนอารมณ์เหมือนเรามีจุดตรงกลางจุดนึงแล้วก็กระจายความสว่างออกไปคือเกลี่ยไปจะได้ไม่ต้องเกลี่ยรอยขาวตรงนั้นจะได้ไม่ต้องดูเด่นเกินถูกต้องประมาณนั้นแล้วถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าปากกาดำไปเขียนได้ไหมปากกาดำไปเขียนก็ลูกม้ากลับบ้านไปก็รู้แหละปากกาดำโอเคอันนี้ไม่เหมาะนะปากกาดำไม่ใช่นะแล้วถ้ามีเมียอื่นนะที่เจอกันก็คือในกรณีแบบกันจรนะกันจรแหลมไปกันจรคือเรากันจรแหลมแล้วลูกค้าบอกเฮ้ยพี่ผมไม่เอาจรแหลมก็ลบเหมือนแต่ว่าการลบเฟดตรงจรออกเหมือนแท็บเบอร์เบาๆตรงจรสามารถเล่นเป็นแท็บเบอร์เลยได้ใช่ถ้าได้คืนไปเลยใช่ๆแล้วก็รู้ว่าแบบการจอนแล้วอ๋อพี่มาจะเอาตัดเลยอย่างงี้ดูมันดูแบบถ้าตัดมันดูแบบทื่อๆเกินถ้าเราไล่ยาวลูกค้าบอกพี่โหยไม่ดูแพงขึ้นมันดูแบบเฮ้ยมันมีอะไรใช่ดูแบบมีอะไรขึ้นแต่เนี่ยเจอบ่อยนี่คนเจอบ่อยเลยนะคือด้านหน้าเนี่ยเค้าเหมือนกับจะเอาประมาณคิ้วสมัยก่อนนะเราไม่เคยรู้ไงเอาประมาณคิ้วโอเคประมาณคิ้วแบบตอนผมเปลี่ยนก็ได้ปุ๊บอ้าวก็ขนเลยกลางหน้าผากจ้าก็คือพอเป็นกลางหน้าผากก็จะอยู่ประมาณของเฟิร์นอย่างเงี้ยแนวไปเลยทีนี้แบบบางคนก็จะรู้สึกแบบตกใจกลายเป็นหน้าม้าตรงอะไรเงี้ย
เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเซตแบบไม่ทำให้ไม่ตรงก็ยังได้นะอย่างผมเคยนี่ก็จะใช้ลูกเล่นแบบขยุ่มหัวตัวเองให้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เรียบเกินไปกลายเป็นหน้าม้าที่ไม่ตรงเกินหน้าม้าแบบมีเทคเจอร์หน่อยมีเทคเจอร์มีเป็นเรียงชั้นมาเส้นผมนะแล้วอย่างอันนี้อย่างถ้าเราแบบซอยหรือทำให้ผมลูกค้าบางจนเกินไปอ่ะคือในกรณีที่แบบบางไปแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องดีลกับลูกค้าก่อนอย่างแรกเลยว่าเอ้ยผมพี่อ่ะบางแล้วนะแต่เราจะต้องบอกวิธีการทำให้ผมเขาหนักขึ้นด้วยจะทำให้เขารู้สึกประทับใจที่ไม่ใช่ว่าเขารู้สึกเฮ้ยพี่บางไปไหมแต่เราต้องบอกเทคนิคเขาว่าทำยังไงให้ผมมันดูหนักขึ้นหนึ่งเลยการใดกับการเซ็ตนี่สำคัญเลยสำคัญเพราะเราไม่สามารถไปต่อผมให้มันหนาได้เราสามารถแต่ได้ความยาวความสั้นได้แต่เราไม่สามารถมีไหมใช่ไม่เกิดต่อผมว่าผู้หญิงนี่นะคือเราถ้าเราบอกวิธีเบื้องต้นให้เขาแบบดูแลง่ายๆอ่ะเขาจะรู้สึกประทับใจใช่เหมือนเราจะต้องมีวิธีการใดในการยกโคนอะไรเงี้ยแล้วก็การเซ็ตยังไงบ้างให้ดูนะเซ็ตเหมือนกับว่าตัวเซ็ตเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่มันรู้สึกว่าที่แน่นๆหน่อยซีซอสสเปรย์มันจะใช่ประมาณนั้นเราจะต้องบอกวิธีผสมเขาก่อนเคยเจอปัญหาว่าอาจจะทรงผมไม่ถูกใจแล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงลองแชร์กันเข้ามาได้นะครับได้นะแล้วแบบพอรู้วิธีแก้ไขสามารถแชร์กันต่อได้อันนี้เจอบ่อยคือที่มาหัวแบนมากแล้วบอกว่าพี่อยากให้คุยอันนี้เจอบ่อยมากคือมาแล้วแบนอ่ะแต่มาแล้วแบบเขาแบบเฮ้ยเขาจะมั่นใจได้ว่าคุณจะทำให้คุยได้เข้าใจไหมมีวิธีไหมเพื่อนมีนี่มีเดี๋ยววันนี้เพื่อนจะทำให้ดูเลยรอดูเลยวันนี้หัวแบนทำไมเล่นถ้าหัวคุยทำไมแบนได้ไหมหัวคุยทำไมแบนก็ง่ายดิ อันนี้ที่ว่านี่หรอคะอันนี้ขอถามรอบๆหน่อยว่าถ้าคนหัวแบนตัดสกินเฮดให้คุยได้ไหมหัวแบนตัดสกินเฮดได้คุยได้ดิอะไรเงี้ยเอาแบบคนหนึ่งเลื่อนเลื่อนเนาะเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงไม่ค่อยชัดเสียงมันก้องเสียงมันก้องเสียงเพลงด้วยหรือเปล่าวันนี้เสียงเป็นไงบ้างครับถ้าโอเคไหมครับโอเคไหมครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นกดหนึ่งให้หน่อยนะครับพี่ฮัลโหลเสียงต้องครับอะไรนะถึงเรื่องไหนเอาสกินเทสคือเราถ้าสกินเราตัดสกินเทสถ้าอยากทำให้หัวทุยจะต้องเลือนตรงจุดที่เยอะๆหน่อยมันใช่เนื้อผมมันอาจจะหนาหน่อยแต่ถ้าอยากคุยนะแล้วถ้าเกิดลูกค้ามาแบบผมน้อยนี่ทำไงผมคือผมน้อยอยู่แล้วใช่ใช่ก็ต้องเป็นการไล่เปลี่ยนแบบแทปเปอร์อ๋อมันตวัดขึ้นไปอะไรเงี้ยใช่แทปเปอร์แบบให้แบบให้ถึงจุดทุยอ่ะมันจะหนวดเชิดออกได้หน่อยก็คือแบบใช่อาจจะไม่ได้ทุยหนักมากนะแต่มันจะมีด้วยสีที่แบบบีบเข้าหากันเข้าใจปะระหว่างจุดคางมันเป็นมิติอีกอย่างใช่ใช่มันจะดูทุยนี่คือเทคนิคเลยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราสามารถแนะนำลูกค้าได้ไหมแบบอะไรเงี้ยเหมือนเราคุณมาเออได้ถ้าแนะนำได้ก็โอเคนะซอยมาเยอะแล้วใช่อาจจะเราอาจจะบอกเขาก่อนนะว่าเนี่ยผมพี่เนี่ยมันบางนะตรงนี้อาจจะเลี้ยงหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาอะไรมาโปะให้เขาอย่างนี้ไม่ได้นะวันนี้มีอะไรมาแชร์บ้างวันนี้ช่วงไหนช่วงช่างโชว์ช่างโชว์ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนี้ด้วยเขาเรียกว่ารอยเดิมเขาเป็นแบบทรงหนึ่งแต่ทีนี้อยากจะปิดรอยเดิมแล้วว่าอะไรทำวิธียังไงก็ได้ให้หัวคุยคือเหมือนรอยเดิมแบบเหมือนจะมาแก้ไขอะประมาณนั้นอ่ะก็คือเหมือนเลี้ยงทรงมาอยู่เพื่อที่จะมาแบบเปลี่ยนแก้ไขปิดรอยเดิมไว้อะจากปกติตัดประมาณไซส์พาร์ทไปแล้วไซส์พาร์ทใช่เข้าลึกนิดนึงเข้าลึกนิดนึงจะปิดเทคนิคใช่เป็นเราจะมีเทคนิคปิดทำยังไงให้ปิดมุมที่เข้าลึกเลยไหมดูเลยว่ะเอาเลยว่ะก็เป็นการไม่เสียเวลานะครับขอเชิญนายแบบเลยครับผม
แล้วมีซาวแบบขึ้นเวทีไหมเอาไปดูก็คุยแล้วนี่นายแบบไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะรอบที่แล้วเฟิร์นปัดไซพาร์ทให้เองคืออย่างวันนี้คือตัดสายพาร์ทไปแล้วแต่อยากกลับมาแบบเปลี่ยนลุคคือตัดสายพาร์ทไปแล้วแต่อยากกลับมาเปลี่ยนลุคในกรณีเฮ้ยสายพาร์ทสามารถเปลี่ยนตรงอื่นได้นะมีพี่ก็ถามว่าถ้าจะแก้ลูกผมลูกค้าที่เป็นหลุมเยอะทำไงได้บ้างถ้าจะแก้ผมลูกค้าที่เป็นหลุมเยอะถ้าในกรณีไล่เฟดนะคือเราจะต้องคือการเฟดคือการตั้งระดับอยู่แล้วเราไม่ต้องไปมีปัญหากับหลุมเราจะต้องเฟดทับไปเลยเหมือนโค้งตามสรีระลูกค้าไปเลยเช่นอ่ะสมมุติเราไล่เบอร์1ไปโดนตรงหลุมใช่มั้ยถ้าเราเข้าไปตรงหลุมมันก็จะลึกลงหน่อยใช่ป่ะเราก็ต้องปรับฟันขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้มันเนื้อที่มันยืดหยุ่นบาลานซ์กันได้ประมาณนั้นสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เดย์บอกว่าอยากดูสกินเฮดครับไหวไหมครับพี่สกินเฮดครับแต่หลายคนเจอปัญหาแหละแบบว่าเอ้ยแบบคือลูกค้าตัดไปอาจจะตัดไปแล้วก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนทรงนะสามารถทำได้ครับอันนี้ให้ลูกค้าเป็นเรื่องความประทับใจของลูกค้าด้วยนี่คือลูกค้านั่งนะคะและนี่คือช่างยืนโอ้โหเราอร่อยไหมพี่ตัวช่วยหน่อยนี่นี่คือดิวเดิมของคนแรกกล้องมาหน่อยนี่คือรอยเดิมสักครู่นะครับผมอันนี้คือรอยเดิมว่ารอบที่แล้วเฟิร์นเปิดเรียกว่าตัดวิดีโอทรงไซพาร์ทไปแล้วเขาจะมีรอยมุมเหลี่ยมนี้อยู่ทีนี้เขาอยากจะแบบซ่อนรอยนี้ไว้หรือเพื่อที่จะเลี้ยงอีกทรงนึงไม่อยากให้เห็นรอยนี้ละจะทำยังไงได้บ้างแล้วก็ขนาดต่อมาคือหัวเขาค่อนข้างแบนจะทำยังไงให้ดูทุยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งผมเพราะรอยเดิมแบ่งลึกก็จะแบ่งกระทึบออกมาอีกนิดนึงการแบ่งนี้แบ่งตรงจุดไหนครับควรจะแบ่งจุดเหนือแนวลูกแก้วหรืออาจจะเป็นมุมถือก็ได้ตรงนี้ลูกแก้วก็จะอยู่แนวลูกแก้วก็อยู่ประมาณนี้จุดที่นูนที่สุดในเนี่ยรอบศีรษะเช็คง่ายๆก็คือเอาหวีตั้งแล้วจะรู้ว่าตรงไหนที่นูนออกมานั่นก็คือเป็นลูกแก้วมันจะเป็นแนวอย่างนี้เลยทีนี้เราก็แบ่งผมก็คืออยู่เหนือแนวลูกแก้วเพราะถ้าเราแบ่งพอดีมันจะเป็นยังไงบ้างแบ่งประมาณลูกแก้วพอดีถ้าแบ่งผมประมาณลูกแก้วพอดีจะเป็นไงคือมันจะชี้แหละชี้เลยใช่ผมมันจะดีอยากมีคนถามว่าอยากรู้ว่าผมชี้ทั้งหัวควรตัดทรงอะไรดีโอเคผมชี้ทั้งหัวถ้าลูกค้าชอบแนวผมสั้นแนะนำเป็นสไปกี้ที่แบบชี้ไล่มาชี้เลยหรือว่าถ้าชอบความยาว ถ้าชอบความยาวหน่อยแนะนำให้ลูกค้าเลี้ยงยาวได้นะแนะนำเป็นฟูลบ็อกซ์ที่แบบแสกกลางเลยก็ได้ถือว่าสวยอยู่นะใช่ผมชี้ใช่ผมชี้ตรงเส้นใหญ่นะแต่ถ้าชี้ตรงเส้นแบบเล็กๆนี้แบบสามารถตัดได้ทุกทรงเลยนะผมว่าแต่ถ้าเส้นใหญ่นี่แนะนำสไปกี้ไปเลยถ้าชี้อย่างนี้นี่คือผมเปิดเส้นตรงเล็กใช่ดูวันนี้กันแนะนำให้ปล่อยแบบยาวๆไปเลยอย่างสกินเฟดก็ยังได้ใช่ไหมสกินเฟดก็สวยนะชี้อันนี้เทคนิคถ้าผมชี้มากๆนะสังเกตผมที่ผมชี้จะเฟดสวยมากแนะนำให้เฟดเลยผมชี้เฟดจะเงานวลมากเพราะว่าพวกผมชี้ส่วนใหญ่จะผมจะแน่นและเส้นตรงเส้นใหญ่นะใช่คือผมด้วยผมที่เรียงกันเป็นระเบียบผมชี้ตรงความเงาของเฟดจะเด่นมากนี่ก็กำลังแบ่งผมก่อนนะครับ
มันผมก็จะใช้เวลาประมาณใครมีคำถามถามได้เลยนะครับถ้าผมมีคนถามว่าถ้าผมแข็งทรงอะไรดีครับผมแข็งแข็งแบบไหนซึ่งเต้นยังไงอาจจะคือผมอะในกรณีผมแข็งอะน่าจะไม่มีน่าจะเป็นผมที่เส้นหนามากกว่าเส้นหนาใช่ที่เส้นหนาตัดครอบสวยอะเราว่าแต่ถ้าในกรณีผมที่แข็งอยากทำอะไรให้นิ่มอะใช่บำรุงใช่คือผมอันนี้เฟิร์นแบ่งผมก่อนแล้วทีนี้จะขึ้นทรงเขาแล้วก็จะทำให้ข้างหลังเขาดูคิ้วขึ้นด้วยสวัสดีครับกบังเอาเลยวัยรุ่นอันนี้นายแบบได้ตัดทรงไซส์คาร์ดมาแล้วนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปนึงก็ต้องแบ่งรอบเพื่อสร้างโครงสร้างใหม่เก็บงานด้านบนไว้ก่อนเราจะเก็บข้างๆอย่างหัวเนี้ยพี่เฟิร์นจะทำให้มันทุยเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยสรีระที่หัวเขาแบนเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะมาสอนเทคนิคการยกทำไงให้ทุยด้วยก็เดี๋ยวขอเคลียร์ข้างๆก่อนนะแล้วเราจะมาโฟกัสด้านหลังอย่างนี้เพราะว่าคนไทยหรือคนเอเชียส่วนใหญ่หัวแบนแน่นก็มีส่วนมากก็มีแบนบ้างทุยบ้างปนๆกันนี่เฟิร์นใช้เบอร์สองขึ้นทรงจะขึ้นเดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็คือเขาต้องการจะปิดรอยที่เราเข้าลึกไว้ทีนี้เราจะไม่ขึ้นสูงเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงด้านบนตรงขอบของฝั่งเราจะขึ้นประมาณกลางก็อยู่ประมาณมุมขมับมาลองดูมุมนี้จะเห็นไหมฟันแบตเตอรี่ของพี่เฟิร์นจะแล้วก็เช็ดออกปึ๊บแล้วก็เช็ดออกใช่นี้เรามาดูอีกข้างหนึ่งก่อนฝั่งนี้เดี๋ยวไปข้างหลังทีเดียวเนี่ยปัญหาก็คือตรงนี้ของเขาเลยเราจะเลี้ยงช่อนี้ไว้ช่วยเขาเลี้ยงยาปัญหาที่เพื่อนบอกก็คือช่อนี้สวัสดีทุกคนมีคำถามถามได้เลยนะครับผมควรจะขึ้นแล้วก็พอถึงจุดที่เราต้องการจะแบบพอแล้วก็จะสะบัดออกหรือเชือดออกควรจะเปิดแค่กลางๆพอไม่สูงมากนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ข้างหลังตรงนี้สังเกตไหมว่าอันนี้มองจากมุมข้างๆเข้ามาผมเขาจะแบนมากจะทำยังไงให้ทุยขึ้นก็ง่ายๆเลยของเฟิร์นจะเชือดออกคือถ่ายจากแบบโหมดโซโลโมชั่นแบบใช่ใช่วันก่อนบางได้แบบโชว์สโลโมชั่นในการใช่ก็ขึ้นอยู่ประมาณช่วงนี้พอโอเคปึ๊บแล้วก็เชิดเดี๋ยวไหนปรับแบบสโลโมชั่นหน่อยบ้างปึ๊บเชิดปึ๊บแล้วก็เชิดแต่ถ้าเราลุนแบบว่าชิดตามกะโหลกเขาเลยมันจะทำให้แบบถ้าใครกะโหลกแบนมันก็จะแบนไปเลยนะนี่เราก็ถึงจุดหนึ่งเราก็จะเชือดออกเพื่อให้จุดที่เหนือฟันเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู่มีความหนาปึ๊บแล้วก็เชือดบางคนไม่ถนัดก็ให้ลูกค้าก้มนิดนึงก็ได้เราจะได้เชือดได้ง่ายขึ้นสวัสดีกบปังด้วยนะครับมีพี่เขาถามว่าทรงผมช่างคือทรงอะไรถ้าจะตัดเนี่ยต้องบอกช่างยังไงเนี่ยทรงนี้เนี่ยตรงนี้เหรอตรงนี้ตรงไหนเนี่ยบังอันนี้เฟิร์นเลี้ยงยาวเพราะว่ายังหาเวลาเลือกทรงที่ชอบไม่ได้เลยก็คือตอนเนี้ยเดี๋ยวบังอธิบายเองบังดีไซน์เองเฟิร์นเ
คนเนี้ยเขาดีไซน์เยอะตอนแรกเขาตัดเขาบอกจะตัดมุมเด็กก็คือว่าเขาจะไว้หางหนูเดี๋ยวนะตัดจะไว้ลากไซแล้วทีนี้แบบร้อนไม่ไหวแล้วขอเป็นหางเต่าแดนใช่เขาบอกว่าขอเป็นแบบพี่ๆของไอ้ปากีซุงอ่ะชื่ออะไรวะอะไรนะชื่ออะไรนักบอลอ่ะไม่หนังชื่อแต่ว่าหนังเกาหลีอ่ะพับเซลอยอ่ะพับเซลอยปากีซุงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เข้าแสดงว่าดูบอลบ่อยอยู่อ่ะทีนี้สังเกตไหมว่าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเนี่ยแบตเตอรี่เห็นไหมมันจะพี่เฟิร์นพลัดจะเชิดมันจะอยู่งี้ใช่ไหมเชิดใช่จะไม่เข้าอย่างนี้นะจะเนี่ยดันออกล้มออกใช่จะทำให้ทุยมากขึ้นทีนี้ถ้าอยากให้เห็นความทุยชัดขึ้นเราก็จะต้องไล่เงาตรงนี้กดการไล่เงามันจะทำให้ช่วงเนี้ยแฟบเข้าไปอีกพอแฟบเข้าไปปุ๊บตรงนี้จะยิ่งเด่นขึ้นใช่หรือขอเป็นไล่แบบนุ่มๆนุ่มๆเนี่ยไซเบอร์1แล้วก็ปรับฟัน1สเต็ปจะตกอยู่ประมาณ 1.2-1.3 ได้นะฮะอันนี้จะใช้การสะบัดเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้สะบัดใช่สะบัดไม่สูงมากเลยสะบัดต่ำๆเพื่อให้ตรงเนี้ยเด่นจะสังเกตได้พลักขึ้นฟันจะวิ่งเข้าหาวิ่งกลับมาไหมปึ๊บใช่เหมือนกับงัดเข้าไปความทุยจะยิ่งเกิดขึ้นคุณบอกว่าขอบคุณสำหรับเทคนิคครับยินดีครับมีคำถามอะไรปะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะได้ขอบคุณครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับพี่ๆหรือลูกค้าที่อยู่ใครแบบว่ามีเทรนใหม่ๆหรือแฟชั่นใหม่ๆก็แชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนในไลฟ์สดแบบมาต่ายกับช่างเฟิร์นวันนั้นช่างเฟิร์นยังไม่สูงเลยเนี่ยได้ดูครับแต่ได้ขายใหญ่มากคือเมื่อก่อนต้องยืดนะช่างเฟิร์นกินนมอะไรอะไรเงี้ยอันนี้คือคำตอบนะครับเมื่อก่อนกินนมกล่องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้กินนมอะไรกินนมขวดแทนนี่ก็บีบเข้าไปอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเด่นขึ้นอีกยักงานคุยมากทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงตรงรอยต่อพวกรอยต่อเล็กๆยกนิดเดียวเฟดแบบนี้ชื่อเรียกไหมอ๋อน่าจะเฟดแบบนี้มีชื่อเรียกไหมเฟดประมาณนี้มีชื่อเรียกไหมพี่เฟดเฟดตรงท้ายทอยอย่างนี้เหรออย่างนี้ไหมถ้าอย่างท้ายทอยนี้เป็นยังไงอย่างท้ายทอยจริงๆเฟิร์นแค่สะบัดอารมณ์เหมือนเทปเปอร์แต่ว่ามันไม่เป็นใช้กระบวนการเหมือนเทปเปอร์เฟดแต่เราใช้เบอร์แค่เบอร์ที่สูงกว่าเบอร์หนาๆหน่อยไม่ถึงกับเกรียนเกินแต่ตรงรายละเอียดเล็กๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องเก็บให้เขาเพราะว่าลายผมธรรมชาติเขาแบบค่อนข้างทวนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่อันนี้ด้วยหวีไอ้ได้ผมที่ทวนใช่ป่ะใช้หวีดันลงได้เลยดันลงใช่แล้วเก็บสวัสดีน้องน็อตด้วยนะครับแล้วก็พอเราได้ความทุยแล้วสิ่งสำคัญคือบริเวณแบบเนี้ยช่วงจุดทุยเนี่ยห้ามซอยแบบห้ามซอยเยอะเกินไปคือบางคนแบบว่าสวมกันไกลแล้วสับเข้าไปเนี้ยมันจะยิ่งทำให้ตรงเนี้ยยวบลงแฟบลงใช่ไหมแฟบลงใช่ของบางมีเสริมไหมเทคนิคของบางก็ถ้าอยากให้คุยเข้าไปอีกเราจะต้องบีบพวกเนี้ยเข้าหาอีกทีก็คือถ้าอยากให้คุยเหมือนเปิดแบบเปิดเนี้ยมาจนถึงหลังหูเลย
ถึงนี่ใช่บีบทับนี้อีกทีนึงก็คือนี่ประมาณนี้คือบีบเป็นสามเหลี่ยมอีกทีนึงให้มันประกบกันอีกทีนึงคือบีบช่วงนี้เข้ามาแล้วก็บีบฝั่งนี้เข้ามามันจะทำให้ข้างหลังนี้ดูพุ่งขึ้นเนี่ยครับมันจะเป็นแบบมันจะยิ่งคุยเข้าไปใหญ่โดนบีบมันบีบโอเคนี่ก็จะเป็นแบบการไล่ทุยแบบง่ายๆเทคนิคง่ายๆก็คือ1เราต้องเชือดฟันออกวิธีแรกก็คือการเชือดฟันออกวิธีที่2ต่อมาก็คือการไล่ความสว่างช่วงด้านล่างเนี่ย ให้สั้นลงหน่อยเพื่อที่ตรงนี้จะได้ดูเด่นขึ้น อันดับที่3ก็คือการบีบช่วงหลังใบหูช่วงเนี้ยให้มาทางนี้ฝั่งนี้ก็มาทางนี้เหมือนทุกอย่างวิ่งเข้ามาหาอย่างนี้พอวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บจุดนี้ก็จะดูนูนขึ้นเด่นขึ้นมาทันทีเวลาเรายืนข้างๆเราจะเห็นว่ามันนูนขึ้นโอเคอันนี้แบบเบื้องต้นทีนี้เบื้องต้นในส่วนของด้านบนโอ้ยามาถ้าเขาว่าอะไรอยากเต้นไว้เก็บความยาวไว้แต่เซตปิดตรงมุมนี้ได้แล้วก็ก็คือเหมือนกับตรงมุมเนี้ยด้วยกับที่เราตัดท้ายท้าแล้วก็ด้วยกับผมที่มันลอยกันออกไปละแต่เขาอยากจะแบบว่าอยากจะปิดโพงมันหน่อยสามารถทำได้นะอย่างง่ายๆเลยถ้าของเฟิร์นก็จะเป็นลักษณะการเซตแบบจากที่เมื่อก่อนก็จะเซ็ตอย่างนี้แล้วก็เสยใช่ปะใช่แล้วก็เปลี่ยนลูกเล่นเขาเลยก็อันนี้เลยที่ควรจะใช้จะเป็นพวกเนี้ยเพื่อได้ยกโคนแล้วก็เปลี่ยนลายผมเขานิดนึงก็จะเป็น dissolve stick เพราะเหมือนในตัวนี้จะเป็นคือเราถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเขาเรียกโครงสร้างผมอ่ะคือถ้าเราใดเปล่าๆบางทีมันผมมันงอยากด้วยกับเราต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงในการหักมันเพราะด้วยกับผมที่เขาชินปากใช่แล้วก็จะอันนี้ควรจะใดอุ่นๆเบาๆไปตามลายผมธรรมชาติเทคนิคสังเกตว่าเทคนิคที่เฟิร์นจะใช้มือวางแผนมือจะงัดแล้วลมจะเป่าที่โคนนี้
นิวมาดูจุดทุยหน่อยว่าวิธีการใดยังไงให้ทุยถ้าฝั่งนี้ใดยังไงให้ทุยก็ง่ายๆเลยให้ลงวิ่งอย่างนี้โอ้ยอันนี้คือแบบด้วยมือนะธรรมชาติเลยเนี่ยลงวิ่งแล้วก็มือก็สั่งตามเหมือนวิ่งเข้าหากันทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมเป็นตัววีใช่ไหมใช่ใช่ซ้ายก็เข้ามาตรงกลางขวาก็วิ่งเข้ามาตรงกลางส่วนฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเราวิ่งเนี่ยให้ลมวิ่งมาปื๊บถือว่าลูกค้าทำเองที่บ้านได้เลยคือถือว่าลูกค้าแบบสามารถเอาไปอะแดปต์เองที่บ้านได้เลยแบบใช้มือในการเป่าอ่ะคือด้วยมือและด้วยความร้อนลงกลางเนี่ยทำให้ผมมันยืดแล้วก็เห็นไหมโค้งไปยกแล้วทำให้เส้นผมมันดูธรรมชาติด้วยจากที่เราเมื่อก่อนจากที่เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเซตไปอย่างนี้ตลอดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็อาจจะบางคนอาจจะใช้วิธีการแสกก็ยังได้คือเหมือนกับว่าปิดรอยพวกเนี้ยหรือรอยก้อนเนี้ยไว้บางคนเลี้ยงลูกก้อนตรงนี้ไว้ก็ใช้วิธีการเนี้ยลงมาปิดก็ยังได้อันนี้คือเทคนิคง่ายๆคือทำยังไงให้ทุยก็หลังจากตัดแล้วก็เพิ่มวิธีการใดคือใช้ลมวิ่งเข้าหาไปข้างหลังเข้ามาข้างในก็คือไม่ต้องซีเรียสนะแบบสำหรับคนที่แบบตัดเกี่ยวกับสายพันธุ์คุณอยากจะเปลี่ยนแนวนึงหรือว่าที่บ้านทำวิธีนี้ได้เลยใช่คือแสกอย่างนี้ทำคนแบบทำงานได้อีกสไตล์นึงเลยใช่คือบางคนไม่อยากเสยกับหลังได้ไหมได้คุณก็เนี่ยเพิ่มอยู่สุดท้ายอยู่ที่เราจัดนะเพิ่นว่าใช่ไม่อยากได้สไตล์ไหนออกไปใช่แต่นี้ไม่ได้อวยนะคือว่าสีซองมันช่วยให้เราใดกับมือได้ง่ายขึ้นโอเคสำหรับเทคนิคง่ายๆในวันนี้คำถามเพิ่มเติมนะพี่ๆคนไหนมีคำถามบ้างครับถ้ามีคำถามสามารถคอมเมนต์ใต้ที่ถ้าอยากให้ตรงมันแบบว่าเขาว่าจับสูงมากขึ้นก็ได้ใช่ตรงไหนไหมลองเซตดูไหนไหนขอแบบสโลโมชั่นตรงนี้โอเคก็วิธีการใส่แว็กก็ไม่ต้องเยอะหน่อยพอถ้าเอาเน้นการธรรมชาตินะไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันจะทำให้ผมมันเป็นก้อนเกินไปพอดีขยี้ให้ทั่วมือนะครับผมเบิร์นให้ทั่วมือเริ่มใดจากจุดไหนมาก็เริ่มจากจุดนั้นเพราะเราต้องสังเกตตรงนี้จะเด่นไหนเอาครีมแว็กเนี่ยโปะตรงนี้ไปก่อนให้ฐานมันแข็งไหนเพราะว่าอะไรตรงนี้มีลูกขนอ่อนๆด้วยเป็นการเก็บลูกขนเขาด้วยใช่ครับเห็นไหมฐานตรงนี้จะแข็งแรงฐานจะแข็งแรงแล้วจะทำให้โคนมันยกละขยับ
สโลว์หน่อยลีลาเธอช่างเย้ายวนละมุนละไมละม้อยเห็นนักข่าวอ่อนขึ้นเหลือก็ไปดีได้เลยถ้าอยากให้ท่อนี้สูงขึ้นอีกก็โอเคเป็นที่เรียบร้อยกับการทำยังไงให้ผมดูทุยและการกลับไปดูแลคือตัดทรงที่แบบอีกทรงนึงแต่อยากไม่เป็นอีกทรงนึงได้คือเหมือนตัดหนึ่งทรงมาแล้วทีนี้อยากจะเปลี่ยนทรงแต่เราต้องเลี้ยงผมหรือรอผมเลยอยากจะหลบลายเดิมไว้ก็เปลี่ยนวิธีการเซตนิดนึงก็ช่วยได้แล้วใช่โอเคสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามเข้ามากันได้วันนี้ก็บอกว่าเพื่อนๆจะได้เทคนิคง่ายๆจากพวกเราไปใช่แล้วมีคำถามไหมมิววันนี้ถามยังไงดีวันนี้ คำถามก็ตัวที่เราใช้เซตอะมีอะไรบ้างทำยังไงให้กับมือให้กับมือยังไงให้ดูพองขึ้นโอเคคำถามยังไงบ้างตัวอีกรอบนึงตัวที่เราใช้เซตในการใดกับให้ดูพองขึ้นง่ายๆคือตัวอะไรคืออันนี้ลูกค้าสามารถไปใช้เองที่บ้านได้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้บางคนใช้หวีไม่ถนัดใช้มือจับแล้วก็ใดไล่ไปเรื่อยๆก็ได้งงไหมขนาดไม่งงนะได้แล้วไอทีนึงโอเคก็คือบวนหน่อยก็คือเมื่อกี้นี้เราใช้ตัวไหนเซตตอนในผมเพื่อให้คนเป็นพองขึ้นแล้วก็นั้นมีการวิธีเซตแบบวิธีการอย่างไรโอเคต่อมาของเราวันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปลุ้นเอานะก็คือรางวัลลุ้นเอาโอเคก็เทคนิคที่เราให้ไปก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักมาถามได้ส่วนลุ้นกันไปว่าท็อปปิดต่อไปจะเป็นอะไรกันอาทิตย์หน้าฝากติดตามด้วยฝากติดตามพวกเราด้วยทุกวันเวลาเดิมครับผมช่วงเวลาเดิม20:30ใช่เวลาเดิมเทคนิควันนี้ใครสงสัยตรงไหนถ้าเข้ามาถามได้ถึงแม้จะตอบช้าแต่ก็จะตอบให้ครบทุกคนนะคะใช่ฝากเพจหน่อยก็ฝากเพจร้านฮาริสบาร์เบอร์ด้วยนะครับแล้วก็เพจร้านฮาริสอะคาเดมี่ด้วยนะครับส่วน YouTube ก็คิดว่า HNRBBอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe นะครับใช่ค่ำคืนนี้จากลากันไปด้วยทีมฮาวายด้วยจ้ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีค่ะได้อยู่นะตรงนี้